ณโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมคือฟังจิตใจของเราเองให้กำหนดรู้จิตในปัจจุบันเอาเสียงการแสดงธรรมเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเป็นวิธีการที่ฝึกสมาธิโดยยึดเอาอารมณ์ปัจจุบันเป็นอารมณ์ของจิตแล้วก็ฝึกทำสติรู้อยู่กับสิ่งที่รู้อยู่ในปัจจุบันซึ่งอาศัยหลักทั่วไปด้วยวิธีการทำสติกำหนดรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจอันนี้เป็นหลักธรรมสมาธิแบบสากลเมื่อเราพยายามฝึกหัดทำสมาธิแบบนี้เราจะไม่พบอุปสรรคขัดขวางในการปฏิบัติและเราไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาไม่ต้องอ้างโน่นอ้างนี่ว่าเราไม่มีเวลาจะทำเพียงแต่เรามาหัดทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจเป็นการฝึกหัดจิตให้มีสติสำรวมระวังอยู่ทุกลมหายใจเมื่อหากเราสามารถฝึกหัดจนคล่องตัวไม่ว่าเราจะขยับไปทางไหนยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดสติที่ทรงพลังจะทำหน้าที่ตามรู้อยู่ทุกขณะจิตเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติก็รู้สึกจะเริ่มจะได้ผลแล้วอันนี้เป็นหลักปฏิบัติสมาธิโดยทั่วไปเพียงแต่เราทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดไม่ต้องไปนั่งสมาธิหลับตาภาวนากันที่ไหนไม่ต้องเข้าห้องกรรมฐาน7 วัน 15 วันไม่ต้องสละงานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ไปสู่สถานที่วิเวกแห่งใดเราปฏิบัติกันเพียงแค่นี้เราสามารถที่จะทำสมาธิให้เกิดอย่างแท้จริงได้ไหมอันนี้ขอยืนยันว่าได้เพราะในหลักมหาสติปัฏฐานท่านสอนไว้ว่าการก้าวไปก็รู้การถอยกลับก็รู้การคู่แขนเหยียดแขนรู้การกระพริบตารู้การคิดอ่านอะไรรู้เอาตัวรู้ตัวเดียวตามรู้เมื่อตัวรู้ด้วยความตั้งใจที่ตั้งใจตามรู้เมื่อสติสัมปชัญญะทรงพลังขึ้นตัวรู้ที่เราตกแต่งเอานี้จะกลายเป็นอัตโนมัติสามารถที่จะตามรู้ความรู้สึกนึกคิดและความเคลื่อนไหวของเราเองอยู่ทุกขณะจิตเมื่อตัวรู้ตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นจิตสามารถที่จะมีสติตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกขณะจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นโอกาสที่จิตจะสงบลงเป็นสมาธิซึ่งประกอบด้วยองค์มีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาย่อมมีได้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งและสมาธิแบบนี้จะไปเกิดขึ้นในขณะที่เรานอนหลับโดยธรรมชาติของบุคคลเราที่นอนลงไปพอศีรษะถึงหมอนจะหลับเลยทีเดียวไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นนักธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดมีความกังวล
กว่าจะหลับได้จิตก็จะต้องคิดไปจิปาถะสารพัดที่เขาจะคิดไปตามเรื่องตามราวที่เขาคล้องอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราหัดทำสติตามรู้ความคิดที่คิดขึ้นมาเองเมื่อเกิดนอนหลับลงไปเมื่อไรสมาธิจะเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับพอหลับสนิทลงไปจิตจะนิ่งสว่างมีปีติและมีความสุขเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะดำรงอยู่ในสมาธิตลอดคืนยั่งลุ่งบางทีสิ่งใดที่ยังคล้องใจอยู่เขาจะเหนียวเอาอารมณ์นั้นๆเข้าไปค้นคิดพิจารณาแล้วก็แก้ปัญหาข้อข้องใจตกไปนี่สมาธิเกิดขึ้นในขณะนอนถ้าใครสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นในขณะนอนได้เป็นดีวิเศษที่สุดเพราะพลังของสมาธิทำให้กายเบาจิตเบาทำให้กายสงบจิตสงบถ้าแถมยังมีปีติและความสุขความสงบภายในสมาธินั้นด้วยร่างกายจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลือดลมภายในกายจะเดินหมุนเวียนได้คล่องตัวเพราะกายเบาจิตเบาด้วยพลังของสมาธิแต่ว่าท่านอย่าแปลกใจว่าทำสมาธิแล้วนอนไม่หลับทั้งคืนเดี๋ยวจะสงสัยตัวเองว่าเป็นโรคประสาทแต่แท้ที่จริงนั้นกายหลับอย่างสนิทและหลับอย่างสบายด้วยแต่จิตเขาไม่ยอมหลับเขาสงบลงไปกลายเป็นตัวพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ตลอดคืนยั่งลุงเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกสดชื่นเบิกบานจิตใจปลอดโปร่งนั่นคือพลังของสมาธิที่เกิดขึ้นในเวลานอนเรานอนหลับแท้ๆทำไมสมาธิจะเกิดขึ้นได้ท่านเคยสวดธรรมคุณหรือเปล่าอากาลิโกธรรมะไม่ประกอบด้วยการเวลาธรรมะอาจจะเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติณโอกาสใดก็ได้ดังนั้นจึงขอถือโอกาสเตือนท่านทั้งหลายไว้ว่าขณะที่ท่านนั่งสมาธิตลอดคืนยั่งลุ่งจิตไม่สงบอย่าน้อยใจการปฏิบัติแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นเป็นการสะสมพลังจิตเอาไว้ขณะใดที่ศีลสมาธิปัญญาอันเป็นองค์อริยมรรคไม่ประชุมพร้อมมีพลังไม่เสมอกันจะยังไม่สงบแม้สงบก็ยังไม่เกิดสติปัญญาศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมกันขณะจิตใดขณะจิตนั้นย่อมบันดาลให้จิตสงบและมีความรู้เกิดขึ้นแม้เราจะยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดบางครั้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจกำหนดจิตทำสมาธิแต่อาศัยพลังที่เราได้ฝึกหัดอบรมติดต่อกันเป็นกิจวัตรประจำวันทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้มีสมาธิแต่สมาธิก็เกิดขึ้นบางทีเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิบัติธรรมสักนิดแต่จิตก็มีอาการสงบผู้ภาพลงไปแล้วรู้อะไรดีๆขึ้นมาได้อันนี้คือพลังของสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะที่เราไม่ได้ตั้งใจโดยอาศัยพลังที่เราได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันอยู่ทุกวันทุกวันอันเป็นกิจวัตรประจำวันการปฏิบัติเพื่อจะให้จิตสงบการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดปัญญาการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดการหมดกิเลสหรือความรู้จริงเห็นแจ้งเราต้องลงทุนลงรอนมากหน่อย
แม้แต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังใช้เวลาถึง6ปีเราปฏิบัติกันมาแล้วกี่ปีโดยวิสัยของพระพุทธเจ้าใช้เวลา6ปีวิสัยของลูกศิษย์ลูกหาคือสาวกนี่ควรจะใช้เวลาสัก20ปีเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ผลงานยังไม่เกิดก็อย่าไปน้อยอกน้อยใจทำไปเถอะบางทีเวลาจวนจะสิ้นใจสมาธิเกิดขึ้นในขณะนั้นได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไปก็มีถมเถไปพยายามปลูกฝังความเชื่อมั่นในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แน่วแน่และเชื่อมั่นในสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถที่จะทำได้ปฏิบัติได้เพียงแต่เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เพียงพอเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพละห้าแล้วก็เป็นอินทรีย์เมื่อเราเพียงแต่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแต่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราก็คืบคลานไปหาพระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองคือมีศรัทธาในตัวเองเราก็สามารถที่จะเกิดความภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติในเมื่อมีความภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติเรามีความตั้งใจคือสติเราฝึกหัดสติให้มีความแน่วแน่และมั่นคงกลายเป็นความมั่นใจคือสมาธิเมื่อเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิสมาธิที่อบรมดีแล้วเป็นพื้นฐานเป็นมูลเหตุให้เกิดปัญญาปัญญาก็คือตัวสติที่รู้รอบคอบอยู่ที่จิตระวังรักษาอยู่ตาจาในใจสติสัมปชัญญะที่สามารถตามทันรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกลมหายใจนั่นเองอันนี้แหละคือปัญญาที่จะรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีปัญญาอันนี้จะเป็นเหตุให้รู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีได้อย่างไรเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดูอยู่ที่การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดความเปลี่ยนแปลงในอิริยาบถดังที่กล่าวตลอดความคิดอ่านย่อมเกิดมีขึ้นเมื่อเราเดินเราก้าวไปเรื่อยๆเท้าเราก็เปลี่ยนที่ยืนเปลี่ยนที่เหยียบย่างไปเรื่อยในเมื่อเรายืนก็เปลี่ยนจากเดินเป็นยืนเมื่อนั่งลงก็เปลี่ยนจากยืนเป็นนั่งเมื่อนอนก็เปลี่ยนจากนั่งเป็นนอนเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วเพียงแต่กำหนดการยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นจิตก็สามารถที่จะเกิดความสำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาคือความจำหมายว่าไม่เที่ยงเมื่อกำหนดอิริยาบถว่าไม่เที่ยงต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสติสัมปชัญญะดีสมาธิมั่นคงปัญญาสามารถที่จะสอดส่องรู้แม้แต่ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาเกิดอนิจจสัญญาขึ้นมาก็มีความสำคัญมั่นหมายว่าความคิดที่เกิดดับอยู่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเรามากำหนดหมายความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของความคิดที่เกิดดับอยู่ทุกเวลาได้แล้วความคิดที่อยู่ในสภาพปกติสมาธิก็มีมั่นเกิดก็มั่นคงปัญญารู้ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาแม้จิตมีความคิดจิตจะมีอยู่อาจจะอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงหรือเอ็นเอียงกับความคิดนั้นแต่ถ้าขณะจิตใจโมหะเข้าครอบงำจิตจะยึดความคิดนั้นทันทีเมื่อจิตของเรามายึดความคิดนั้นความปรุงแต่งอันเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายก็ย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อเกิดความยินดี
นั่นกามตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเมื่อเกิดความยินร้ายนั่นวิภวตัณหากำลังจะเล่นงานเราเมื่อไปยึดทั้งสองอย่างภวตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเมื่อเรารู้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามีเต็มอยู่ในจิตเมื่อจิตไม่สามารถที่จะขับตัณหาทั้งสามนั้นออกไปได้โอกาสที่ทุกข์จะไม่เกิดย่อมไม่มีเมื่อทุกข์อาศัยตัณหาเป็นแดนเกิดปรากฏขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติแม้ว่าความรู้สึกของเราในขณะนั้นอาจจะเป็นสุขเป็นสุขเพราะอาศัยความยินดีความพอใจนั่นคือสัญลักษณ์แห่งทุกขสัจจะบังเกิดขึ้นในจิตเพราะทุกสุขเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีการดับไปนอกจากจะทำจิตให้รู้สึกเฉยๆอยู่ความทุกข์ยังจะปรากฏขึ้นมาอีกในเมื่อทุกข์ปรากฏขึ้นมาจิตของเราผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้ตัวทุกขสัจในขณะนั้นทางสุขทางทุกข์ทั้งสองอย่างนั่นแหละคือทุกข์อริยสัพพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อทุกข์สุขปรากฏขึ้นในจิตสลับกันไปนอกจากจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะคือผลซึ่งเกิดขึ้นบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์มีสติสัมปชัญญะดูอยู่อย่างนั้นจิตก็ย่อมสามารถที่จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของสุขและทุกข์อยู่แต่ทุกข์ขนาดจิตก็เป็นว่าจิตของเรารู้พระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกลมหายใจทุกขณะจิตเมื่อทุกข์ปรากฏขึ้นในจิตเราจะทำอย่างไรสังโฆปนิดังทุกขังอริยสัจจังปริญญายยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกข์เป็นธรรมชาติที่ผู้ปฏิบัติจะพึงทำสติกำหนดรู้พระพุทธองค์ไม่ได้ว่าให้ละทุกข์นะท่านให้ทำสติกำหนดรู้รู้จนกระทั่งว่าจิตของเรายอมรับว่านี่มันเป็นทุกข์จริงๆในเมื่อเห็นจริงว่านี่คือทุกข์จริงๆยอมรับสภาพความเป็นจริงแม้ทุกข์มันจะยังไม่ดับไปก็ต้องดูมันอยู่อย่างนั้นในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดูทุกข์ที่อยู่ในใจตลอดเวลาเมื่อสติปัญญาแก่กล้าขึ้นเราสามารถที่จะตัดสินได้ว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อทุกข์อริยสัจปรากฏอย่างเด่นชัดจิตของผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาจะควานหาเหตุว่าทุกข์นี้เกิดมาจากไหนในเมื่อสติปัญญาสามารถที่จะรู้แจ่มแจ้งเห็นจริงได้ก็ต้องรู้ว่าทุกตัวนี้มันเกิดมาจากตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาวตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่ายินดีพอใจเกิดมาจากอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจอารมณ์เหล่านั้นเกิดมาจากไหนเกิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจพระพุทธเจ้ารับสั่งถามพระอานนท์ว่าอานนท์ตัณหามันเกิดที่ไหนแหละมันจะดับที่ไหนพระอานนท์ทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาพระองค์ก็เทศนาว่าตัณหามันเกิดที่อายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจในขณะที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมผ่านเข้ามาในเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมผ่านเข้ามาถ้าจิตดวงนี้มีสติสัมปชัญญะมีความมั่นคงมีความเป็นกลางเที่ยงธรรมเพียงพอไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมนั้นสักแต่ว่าสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเพราะอาศัยความที่ไม่ยึดตัวสังขารจิตจึงไม่ปรุงแต่ง
เมื่อตาเห็นรูปจิตไม่ยึดเพราะมีสติคอยป้องกันควบคุมอยู่เมื่อเราไม่นึกปรุงว่ารูปนี้สวยงามเราก็ไม่เกิดความยินดีเมื่อจิตไม่นึกปรุงว่ารูปนี้ขี้เหร่เราก็ไม่เกิดความยินร้ายแม้แต่เสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตอยู่ปกติมีความมั่นคงเพียงพอการรับรู้สิ่งนั้นๆก็สักแต่ว่าสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปจิตมีความมั่นคงเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมถ้าอยู่ในสภาพที่จิตมีสมาธิจิตจะตั้งเด่นสว่างไสวมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามีความเป็นกลางเที่ยงธรรมอยู่ตลอดเวลาอะไรผ่านเข้ามาท่านไม่สนใจมีความรู้สึกเพียงแค่ว่ามีสิ่งมาสัมผัสรู้เท่านั้นจิตไม่ปรุงไม่แต่งตัวสังขารไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีเมื่อความยินดียินร้ายไม่มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็ไม่มีเมื่อกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่มีจิตดวงนี้ก็เป็นนิโรธะคือความดับดับอะไรดับอาการแห่งความยินดียินร้ายอันเป็นสัญลักษณ์แห่งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เมื่อเราทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดของเราอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดยอมเกิดขึ้นที่จิตเราทำสติกำหนดรู้อยู่ที่จิตเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังเพิ่มขึ้นทุกทีความรู้ความเห็นความเข้าใจในการพิจารณาธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมจะบังเกิดขึ้นโดยในที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือผลที่จะพึงเกิดจากการทำสมาธิด้วยการกำหนดจิตตามรู้การยืนเดินนั่งนอนนับทานดื่มทำพูดคิดในขั้นต้นๆเราอาจจะใช้สติคือตั้งใจให้มันเด่นชัดลงไปว่าเดินหนอนั่งหนอกินหนอนอนหนอแต่เมื่อเราฝึกจนทำนี้ทำนานแล้วเพียงแต่รู้อยู่กำหนดจิตรู้อยู่ที่จิตทำสติรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่กายก้าวไปจิตจบรู้ทำใหม่เพราะจิตเป็นผู้สั่งนี่เวลาหยุดเดินจิตเวลาหยุดยืนจิตย่อมรู้เพราะจิตเป็นผู้สั่งเวลานั่งนอนจิตย่อมรู้เพราะจิตเป็นผู้สั่งรับทานดื่มทำพูดคิดจิตรู้ทั้งนั้นเพราะจิตเป็นผู้สั่งไม่มีจิตเป็นผู้สั่งกายทำอะไรไม่ได้เมื่อกายกับจิตนี้ยังสัมพันธ์กันอยู่เราสามารถทำอะไรได้สำเร็จหมดไม่ว่าจะพิจารณาธรรมปฏิบัติธรรมสร้างงานทางโลกสร้างงานทางธรรมทำได้สำเร็จหมดแต่ถ้าหากว่ากายกับจิตแยกออกจากกันเมื่อไรหมดท่ากายก็ลังแต่จะเน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติของกายส่วนจิตก็จะจุติจากร่างไปเที่ยวแสวงหาที่เกิดใหม่ซึ่งสุดแท้จะบุญกรรมในขณะที่จิตวิญญาณออกจากร่างไปลอยเด่นอยู่เท่านั้นเขาไม่มีอวัยวะไม่มีร่างกายเขาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากนิ่งเด่นอยู่แต่ถ้าสัมผัสรู้ว่ามีกายสักเมื่อไหร่แล้วเมื่อนั้นเขาเกิดความคิดอ่านขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่นักปฏิบัติควรจะกำหนดรู้ให้แน่ชัดพยายามกำหนดพิจารณารู้เรื่องของกายของจิตนี่ให้รู้ชัดเจนลงไปอย่าไปมัวแต่จะไปมุ่งที่จะรู้โลกหน้าโลกอื่นรู้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ถ้าภาวนาแล้วไปเห็นเทวดาเขาก็ไม่ช่วยมาขัดกิเลสให้เราดอกถ้าภาวนาแล้วไปเห็นนรกเราจะเอาน้ำทองแดงในหม้อนรกมาชำระล้างกิเลสก็เป็นไปไม่ได้เห็นพระอินทร์พระพรหมท่านก็ช่วยอะไรเราไม่ได้การปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้อง
อยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้เป็นพลังให้มีพลังเข้มแข็งมีสติสัมปชัญญะรู้รอบอยู่ที่ตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่โดยความเป็นอิสระได้ตลอดกาลไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรพุทโธธัมโมสังโฆหรืออารมณ์ที่กำหนดรู้เป็นแต่เพียงสื่อนำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมีสติปัญญาเมื่อเรามีสมาธิมีสติปัญญาแก่กล้าแล้วคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือสิ่งที่กำหนดเหล่านั้นไม่มีความหมายเรามากำหนดหมายเอาเฉพาะแต่สิ่งที่มาสัมผัสรู้กับจิตแล้วสติรู้ทันในขณะปัจจุบันนี่เป็นเรื่องสำคัญตอนนี้ไปจะได้กล่าวถึงเรื่องลักษณะของสมาธิหลวงปู่เทศท่านเทศว่าสมาธิมีอยู่สองอย่างหนึ่งสมาธิในฌานสองสมาธิในอริยมรรคสมาธิในฌานจิตสงบนิ่งลงไปประกอบด้วยองค์วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาที่สุดของสมาธิในฌานไปสงบนิ่งรู้อยู่ที่จิตหรือรู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่มีสติปัญญาเกิดขึ้นแม้จะดำเนินไปสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ความว่างซึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะในเมื่อจิตไปลอยเฟ้งฟางอยู่ในถ้ำกลางนภาอากาศอันอ้างว้างเจตก็จะควานหาที่ยึดคือไปยึดวิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะเมื่อรู้ว่ามีวิญญาณกำหนดหมายสัญญาอันละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่เชิงไม่สามารถที่จะตัดสินให้เด็ดขาดลงไปได้ว่ามีหรือไม่มีเพราะฉะนั้นฌานขั้นนี้ท่านจึงเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะถ้าใครปฏิบัติไปตามวิถีทางนี้เป็นการบำเพ็ญฌานแบบฤาษีเป็นลูกศิษย์ของพวกฤาษีชีพามในอดีตก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเพราะพวกนี้เขาทำสมาธิให้จิตละเอียดเล็กลงไปเรียวลงไปจนกระทั่งตัวเองเกือบจะสามารถกำหนดจิตรู้จิตของตัวเองไม่ได้จึงไม่มีคำใดที่จะพูดดีไปกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่จิตที่ดำเนินฌานนี้ก็ประกอบด้วยองค์วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเหมือนกันพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้ก็มาดำเนินตามวิถีทางของฌานซึ่งประกอบด้วยองค์วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเหมือนกับในลัทธิศาสนาพราหมณ์แต่พระองค์บำเพ็ญจิตของพระองค์ไปถึงแค่ฌานที่4ไม่ยอมให้เลยไปถึงอากาศวิญญาณและเนวสัญญานาสัญญาเจตนะเว้นไว้แต่โอกาสใจที่พระองค์นึกสนุกก็เข้าฌานเล่นๆการเข้าฌานสมาบัติเป็นกีฬาของพระอริยะเวลาท่านอยู่ว่างๆท่านก็เข้าฌานเล่นๆไปเช่นพระมหากัสสปะเข้าฌานถึง15วันอะไรทำนองนี้อันนั้นเป็นฌานสมาบัติที่ท่านถือเป็นกีฬาเครื่องเล่นของท่านแต่ผู้ที่จะปฏิบัติจิตเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันจริงๆต้องทำสมาธิแบบที่เรียกว่าสมาธิในอริยมรรคสมาธิในฌานอีกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารัมมณูปนิธานเป็นฌานที่จิตรู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่เกิดสติปัญญาพอที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมดำเนินวิถีจิตให้เป็นไปตามในที่กล่าวในองค์แห่งสมาบัติ8แต่สมาธิในอริยมรรคเรียกว่ารักขณูปนิธานถึงแม้ว่าจิตสงบละเอียดถึงขั้นฌาน4หรือเลยกว่านั้นจิตก็ยังสามารถที่จะมีสิ่งรู้ปรากฏผ่านเข้ามาให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นมีลักษณะแห่งความเปลี่ยนแปลงและมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเจ้าจิตที่สงบนิ่งเด่นลอยอยู่เหนือเมฆสามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ทุกขณะ
แต่ในขณะนั้นจิตไม่สามารถที่จะสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรเพียงแต่รู้นิ่งอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่เมื่อจิตดำรงอยู่ในความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะเช่นนั้นจิตรู้สภาวะต่างๆโดยไม่มีสมมติบัญญัติความรู้ในขั้นนี้เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกุตระเป็นสัจธรรมสัจธรรมย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติ